สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่13ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว CK นะครับราคาก็ลดลงนะครับมากหลังจากยังตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะครับเลยเซ็นสัญญาโครงการสยามบุรีเนี่ยยังไม่ได้นะครับความใหญ่ของโครงการนี้เนี่ยจะส่งผลมากต่อการประเมินราคาพื้นฐานถึง 2-3 บาทนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผลสรุปสุดท้ายต้องรอดูต่อสถานการณ์ไม่ชัดเจนนะฮะราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 7.40 บาทนะครับส่วนทางเทคนิคเนี่ยอาจรอรับที่ 7.50 บาทนะครับเพื่อลุ้นการรีบาวนะก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว GFPT นะครับราคาหุ้นของปรับขึ้นมานะฮะแต่ยังเป็นหุ้นที่ซื้อขายต่ำสุดในกลุ่มนะฮะด้วยกันเพียงแค่ PE 9เท่านะครับในปี55แล้วก็คาดว่าผลการดำเนินงานจะกลับมาฟื้นตัวหลัง GFN เนี่ยกลับมามีกำไรนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมเรามองไว้12.20 บาทตัว BGH นะครับแม้กลุ่มการแพทย์นะฮะค่อนข้างดีเฟนซีฟต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะฮะแต่การปรับตัวขึ้นของราคามาอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่มีอัพไซด์เหลือนะฮะในขณะที่สัญญาณทางเทคนิคเริ่มเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็แนะนำทยอยขายนะครับก็เป็นในเรื่องสรุปนะครับการควบรวมกิจการระหว่าง KK กับพัทระนะครับโดยตัว KK กับพัทระเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งการลงบันทึกนะครับข้อตกลงรวมกิจการนะครับโดย KK เนี่ยจะทำการทำ tender offer นะครับหุ้นพัทระนะครับเพื่อเพิกถอนหุ้นพัทระออกจากตลาดนะครับโดยชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุนของ KK นะครับในสัดส่วนก็คือ 0.9135 KK นะครับต่อ1หุ้นพัทระนะฮะทั้งนี้เนี่ยมีเงื่อนไขว่าต้องได้หุ้นไม่น้อยกว่า 75% ของทุนชำระแล้วนะครับโดยหากได้หุ้นของพัทระเนี่ยถึง 90% นะครับ KK จะโอนหุ้นบล.เกียรตินาคินแล้วก็บมจ.เกียรตินาคินก็คือ F Fund นะครับแก่พัทระที่ราคามูลค่าบัญชีแล้วก็ราคาต้นทุนตามลำดับนะครับการควบรวมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับให้เพิ่มมูลค่าโดยใช้ศักยภาพของทั้ง2องค์กรนะฮะทั้งนี้เนี่ยด้านการบริหารการจัดการในส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยจะมีตัวแทนจากทั้ง2องค์กรเนี่ยไม่รวมไม่เกิน15คนนะครับในขณะที่บริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยจะอยู่ภายใต้ตัวพัทระนะครับโดยจะมีคณะกรรมการร่วมกันเนี่ยไม่เกิน13คนนะฮะสำหรับกรอบหลักการดำเนินธุรกิจในเบื้องต้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยธุรกิจของลูกค้าบุคคลรายใหญ่นะครับสองก็คือธุรกิจสินเชื่อนะครับแล้วก็ตราสารหนี้สำหรับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับสามก็คือธุรกิจตราสารอนุพันธ์สี่ก็คือธุรกิจการลงทุนนะครับห้าก็คือธุรกิจบริหารจัดการกองทุนนะฮะแล้วก็หกธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับบุคคลรายย่อยการคำนวณอัตราสวอปนั้นเนี่ยทำที่ราคาตลาดนะครับโดย KK เนี่ยเทียบเท่าไพเปอร์บุ๊กนะครับสิ้นไตรมาส3เนี่ยที่ 1.04 เท่านะครับในขณะที่พัทระก็อยู่ที่ 2.1 เท่านะครับโดยการทำโปรฟอร์มูลาเนี่ยพบว่าตัว KK เมื่อบวกกับพัทระเนี่ยจะมี market cap เพิ่มขึ้นราว 7.3 พันล้านบาทนะครับมาอยู่ที่ 3.06 หมื่นล้านบาทนะสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นราว 6% นะครับมาอยู่ที่ 1.96 แสนล้านบาทในขณะที่กำไรนะฮะ12เดือนย้อนหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 43% มาอยู่ที่ 3.82 พันล้านบาทครับด้าน CAR ก็จะเพิ่มขึ้น 17.2% เป็นเทียร์1อยู่ที่ 16.6% ฮะ ROE ก็จะอยู่ที่ 15% ในขณะที่มี dilution เนี่ยอยู่ที่ 23% ทางฝ่ายมองการควบรวมจะเกิด business synergy นะฮะทั้งในด้านฐานลูกค้าแล้วก็จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ต่างกันนะฮะโดย KK เนี่ยเน้นในส่วนของธุรกิจเช่าซื้อนะฮะแล้วก็ลูกค้าSME แล้วก็รายย่อยในขณะที่พัทระเองเนี่ยจะเน้นธุรกิจ IB นะครับรวมไปถึง private wealth นะครับแล้วก็การลงทุนแล้วก็มีฐานนักลงทุนเป็นรายใหญ่แล้วก็สถาบันทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายมองฐานทุนที่สูงของตัว KK เนี่ยจะสามารถเอาธุรกิจของพัทระมา leverage ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะซึ่งจะส่งผลต่อ ROE ที่สูงขึ้นนะฮะในขณะที่ตัวพัทระเองการรวมกิจการกับ KK เนี่ยจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับสำหรับการขยายธุรกิจการลงทุนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของธุรกิจการเป็นตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวานิธนกิจช่วยเติมเต็มแก่ลูกค้าในแง่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเข้าถึงการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของการเป็นในหน้าค้าหลักทรัพย์แล้วก็อนุพันธ์ยังสามารถเพิ่มคอสเซลลิงด้วยกันได้ด้วยนะครับ
cross selling ทดทินะด้วยความแตกต่างของฐานลูกค้าโดยบล.พัฒระนะฮะเน้นลูกค้าสถาบันแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ในขณะที่บล.เกียรตินาคินเองเนี่ยก็เน้นกลุ่มนักลงทุนทั่วไปนะฮะเนื่องจากการทำ swap เนี่ยมีราคาทำที่ราคาตลาดทำให้ราคาหุ้นทั้งสองปัจจุบันเนี่ยสะท้อน swap ไปแล้วนะครับโดยต่อจากนี้เนี่ยราคาหุ้นพัฒระก็คาดว่าจะเป็นไปตามอัตราswap ratio ที่ 0.9135 ต่อหุ้น KK นะฮะซึ่งเมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้านะครับของ KK ที่ 36.75 บาทเนี่ยพัฒระก็จะอยู่ที่ 34.50 บาทจะเห็นว่าสำหรับพัฒระเนี่ยไม่มีพรีเมียมในด้านของราคาแล้วนะครับในส่วนของการจ่ายปันผล KK ก็จะอยู่ที่ 45-50% นะครับในขณะที่พัฒระเนี่ยจะอยู่ที่ 90-95% นะครับโดยหากอิงอัตราสวอปเนี่ยก็คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่อัตราผลตอบแทนในเชิงของปันผลของผู้ถือหุ้นพัฒระเนี่ยอาจจะไม่สูงดังเดิมนะครับผลการควบรวมดังกล่าวนะครับยังไม่เด่นชัดในปี55นะครับโดยตามกระบวนการคาดว่าเทนเดอร์เนี่ยจะแล้วเสร็จในไตรมาส3ปี55ส่งผลให้ KK รับรู้กำไรจากพัฒระแค่เพียง1ควอเตอร์นะครับสำหรับทางฝ่ายก็แนะนำนะครับถือทั้งตัว KK แล้วก็พัฒระนะครับอีกอันนึงก็เป็นข่าวในเรื่องของตัวบัวหลวงนะครับไปฟังเรื่องของมติผู้ถือหุ้นเพื่อรอการออกจากตลาดนะครับก่อนหน้านะฮะจะออกจากตลาดนะครับหลักออกจากตลาดนะฮะอันนี้เนี่ยต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นในวันที่19ธันวาคมนะครับโดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4นะครับแล้วก็ต้องไม่มีผู้คัดค้านเกิน 10% ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะขอเพิกถอนจากหลักทรัพย์ของตลาดนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นของบัวหลวงนะซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นราวต้นปี2555นะครับโดยกำหนดราคาเทนเดอร์เนี่ยที่22บาทนะครับทางฝ่ายแนะนำนะครับให้ขายหรือตอบรับคำเสนอซื้อของแบงก์กรุงเทพนะเนื่องจากหากการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสำเร็จนะครับเรามองว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยจะขาดสภาพคล่องการซื้อขายแล้วก็สิทธิประโยชน์จากการเป็นหุ้นจดทะเบียนด้วยนะครับก็เป็นอัปเดตในตัว Big C นะคะก็ตัว Big C เนี่ยเราก็คาดว่าในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทเนี่ยได้เลื่อนออกมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเนี่ยน่าจะมีการกำหนดขึ้นใหม่นะคะก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมนี้อันนี้ก็เพื่อที่จะผ่านมติการเพิ่มทุนนะคะโดยเงื่อนไขของการเพิ่มทุนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือไม่เกิน350ล้านหุ้นนะคะที่ราคา77บาทต่อหุ้นอัตราส่วนเนี่ยก็ไม่เกิน 2.2897 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะคะก็หลักๆของการเพิ่มทุนเนี่ยก็เพื่อนำไปชำระหนี้นะคะก็บริษัทเนี่ยก็น่าจะหลังจากที่เพิ่มทุนแล้วเนี่ยน่าจะมีการปรับลด DE เนี่ยลงนะคะจาก 1.5 เท่าเนี่ยเป็น1เท่าซึ่งตรงนี้ก็คือเท่าที่ตีแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการคืนนี้ประมาณ 18,000 ล้านบาทก็จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยจ่ายไปประมาณ800ล้านบาทนะคะต่อปี2ก็คือในเรื่องของเตรียมการขยายสาขานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็ได้มีการดำเนินการไปขอใบอนุญาตที่ประเทศลาวได้แล้วนะคะคาดว่าน่าจะเปิดสาขาแรกในลาวเนี่ยก็คือในปี2555นะคะแล้วก็จะมีแผนการเพิ่มขยายสาขาเนี่ยอย่างน้อยอีก1เท่าจากสิ้นปี54นะคะโดยรูปแบบสาขาใหม่เนี่ยก็จะเป็นมินิบิ๊กซีเนี่ยมากสุดนะคะจากสิ้นปี54ที่58แห่งเป็น950แห่งนะคะรองลงมาก็คือไฮเปอร์มาร์เก็ตจาก121แห่งเป็น300แห่งนะคะแล้วก็ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าอีก1แห่งขนาดประมาณ 100,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการสนับสนุนในแง่ของให้งานขายเนี่ยของตัวหน้าห้างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยก็สาขาที่น้ำท่วมสาขาหลักๆเนี่ยได้กลับมาเปิดให้บริการเกือบหมดแล้วนะคะแต่โดยรวมเนี่ยตรงนี้เรายังมองว่าไม่น่าจะหนุนผลประกอบการไตรมาส4ให้กลับมาเติบโตได้นะคะโดยที่ผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยบริษัทมีปิดสาขา Big C Hyper Market เนี่ยรวม5แห่งนะคะจากสาขารวมทั้งสิ้น117แห่งแล้วก็ปิด Mini Big C ไป14แห่งจาก42แห่งแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ย4แห่งนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยสาขาที่ปิดได้ก็คือว่าได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยก็เหลือปิดอยู่เพียง1แห่งเท่านั้นก็คือ1ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็10มินิบิ๊กซีแล้วก็1 DC นะคะโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคาดว่าบริษัทจะได้รับคืนมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะในแง่ของรายได้ที่สูญเสียไปในระหว่างน้ำท่วมแล้วก็ในแง่ของทรัพย์สินตรงนี้บริษัทได้มีการทำประกันไว้ครอบคลุมนะคะแต่เรามองว่าในเรื่องของการแง่ของผล
ผลการประเมินของประกันแล้วก็การเดินเรื่องเนี่ยน่าจะไม่สามารถสรุปการจ่ายเงินชดเชยได้ทันในไตรมาส4ปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ามาในปี55ดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าไอ้ตัวรายได้ที่หายไปเนี่ยก็คือยังไม่ได้รับชดเชยเข้ามากำไรไตรมาส4ก็น่าจะชะลอตัวลงนะคะเราคาดการกำไรสุทธิในปี255เนี่ยเพิ่มขึ้น 46.7% นะคะเป็น 5,346 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ 4.60 ตังค์อันนี้เราคำนวณกำไรต่อหุ้นเนี่ยบนสมมติฐานรวมหุ้นเพิ่มทุนที่350ล้านหุ้นเข้ามาด้วยนะคะโดยกำไรที่เติบโตค่อนข้างสูงเนี่ยก็เนื่องจากเรามองยอดขายในปีหน้าเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 19.5% นะคะเป็น 122,000 ล้านบาทตัวมาร์จิ้นก็จะขยับปรับตัวดีขึ้นนะคะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น 14.3% แล้วก็อัตราภาษีจ่ายเนี่ยลดลงเป็น 23% นะคะตามนโยบายของรัฐบาลก็เราประเมินราคาพื้นฐานปี55ด้วยวิธี DCF นะคะก่อน XR เนี่ยอยู่ที่150บาทหลัง XR ก็อยู่ที่120นะคะก็อันนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะตัวต่อมาก็คือเป็น GC นะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีการจัดประชุมพูดกับนักวิเคราะห์เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ควบรวมกันเสร็จระหว่าง PTTAR และ PTCH นะคะก็ประเด็นหลักๆที่มีการนำเสนอข้อมูลเมื่อวันศุกร์ก็คงเป็นในเรื่องของตัวบริษัทการขยายงานนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยแนวโน้มการขยายงานระยะต่อไปเนี่ยบริษัทก็คือจะไปลงทุนต่างประเทศนะคะโดยประเทศที่ให้ความสนใจหลักๆก็คือจีนนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังมีการขยายอยู่นะคะรวมทั้งขยายไปยังผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายที่เป็นวัตถุดิบสำหรับสินค้าเทคโนโลยีนะคะวัสดุก่อสร้างแล้วก็ยานยนต์แล้วก็ตัวไบโอเคมีคอลนะคะตัวแนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยในระยะสั้นยังถูกกดดันจากอุปสงค์ชะลอตัวช่วงปลายปีนะคะคาดว่าตรงนี้จะกลับมาฟื้นตัวได้ในต้นปีหน้าจากการสั่งซื้อเพื่อเติมสต็อกสินค้าแล้วก็อุปสงค์ที่เพิ่มก่อนตรุษจีนนะคะบริษัทเนี่ยก็ยังคงยืนยันตัว synergy value นะคะจากการควบรวมที่80ว่าน่าจะมีรับรู้ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่80ถึง154ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะตรงนี้ต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ92ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็คือจะรับรู้ได้ในปีหน้าเลยอยู่ที่ประมาณ39ถึง50ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตรงนี้เราก็แนะนำทยอยสะสมนะคะราคาพื้นฐาน86บาทค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะ